1สัปดาห์ของการประกาศใช้พระราชกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อรับมือกับโควิด -19 นะคะด้านหนึ่งจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ในแต่ละวันก็อาจจะไม่ได้สูงขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ในแต่ละวันโดยเฉพาะในช่วงที่ผ่านมา1สัปดาห์สูงเกินกว่า100คนค่ะซึ่งยังเป็นตัวเลขที่น่าเป็นห่วง และก็มีความเป็นไปได้นะคะว่าจะต้องเข้มข้นกันมากกว่านี้ในแง่ของการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลซึ่งเป็นเรื่องที่ทางสบคให้ความเป็นห่วงอีกด้านหนึ่งก็กําลังมีการจับตามองกันนะคะว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษที่จะเกิดขึ้นในวันศุกร์นี้จะนําไปสู่การประกาศการยกระดับมาตรการที่เข้มข้นกว่าเดิมหรือไม่คะ ครบเวันของการประกาศใช้พรกฉุกเฉินแต่สถานการณ์พบผู้ป่วยใหม่ยังอยู่ระดับวันล,ละ100กว่าคนอย่างต่อเนื่องวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม120คนผู้ป่วยสะสม1771คนมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม2คนรวมเสียชีวิตทั้งหมด12คนมแม้อัตราเพิ่มจะน้อยลงตนนาาแต่โฆษกสบค,คชี้ว่าตัวเลขนี้ยังไม่น่าพอใจ หากพิจารณาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดช,ช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาจะพบว่าช่วงต้นเดือนแรกการระบาดในต่างจังหวัดยังถือว่าน้อยมากแต่หลังจากวันที่21มีนาคมที่เริ่มมีการเดินทางกลับภูมิลำเนาของกลุ่มเซียนมวยสถานบันเทิงรวมถึงการปิดสถานประกอบการในกรุงเทพการติดเชื้อขยายวงกว้าง จุดสีเข้มคือพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 มากกว่า100คนซึ่งมีพื้นที่เดียวคือกรุงเทพมหานครแต่จะพบว่าจังหวัดนนทบุรีสมุทรปราการภูเก็ตชนบุรีและจังหวัดชายแดนภาคใต้กำลังอยู่ในสถานการณ์ที่มีแนวโน้มไม่ดีนักกรุงเทพยอดรวมวันนี้850คนเพิ่มขึ้นมา43คนนนทบุรียอดรวม104คนเพิ่มสคน สมุทรปราการรวม72คนเพิ่มขึ้น23คนนี่เป็นการระบาดท,ที่เชื่อมโยงกับคลัสเตอร์สนามมวยสถานบันเทิงภูเก็ต75คนการระบาดท,ที่เป็นคลัสเตอร์หลักๆอยู่ในสถานบันเทิงราว6แห่งย่านถนนบางลาและจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่พบว่าผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่อยู่ในปัตตานียะลาสงขลานาราธิวาส ติดเชื้อจากการเดินทางไปทำศาสนากิจในมาเลเซียขณะนี้เริ่มพบว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่นิ่งขึ้นกราฟสีฟ้าที่เป็นกราฟแท่งคือกรุงเทพและนนทบุรีสีแดงคือจังหวัดอื่นๆนั่นหมายถึงต่างจังหวัดทั้งหลายนะครับในช่วง3-4วันนี้นะครับแท่งสีฟ้าที่สูงที่สุดก็ดูเหมือนทำท่าจะลดลงนะครับแต่ก็ยังเป็นหลักที่สูงอยู่ กว่าเมื่อตอนต้นเดือนมากๆทีเดียวแต่ส่วนสีแดงนะครับยังทรงตัวอยู่นั่นหมายความว่าในต่างจังหวัดยังมีตัวเลขเยอะอยู่ด้วยนะครับก็ยังก็ยังต้องต้องเฝ้าระวังอยู่ไปดูกันกระจายตัวของออผู้ที่ติดเชื้อในต่างจังหวัดและกรุงเทพมหานครจะเห็นจุดแต่ละจุดนี้เท่ากับ1รายหนึ่งคนนะครับเช่นเช่นเดิมนะครับยังกระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑล กรุงเทพมหาคนครคือ8 5ด้อห้าสตรงนี้แหละครับที่มีความสําคัญคือคนที่เดินทางอยู่ในกรุงเทพมหาคนครมีความเสี่ยงทั้งสิ้นที่ท่านจะติดเชื้อนะครับจากคนเหล่านี้และคนเหล่านี้ส่วนหนึ่งก็คือเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอยู่แล้วแต่ก็จะมีคนแวดล้อมคนเหล่านี้แ5ดร้อยห้าสิบคูณประมาณสักสองเท่าถึงสามเท่าที่มออีอัตราการแพร่เชื้ออยู่นะครับก็จะทำให้ ตัวเลขโดยมาตรฐานนี้ก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเราเคยรายงานว่ากรุงเทพมหานครและปร,ะริมณฑลมีอัตราการที่จะติดเชื้อให้คนอื่นมากกว่า3เท่านะครับมากกว่า3คน3คนกว่ากว่าเพราะฉะนั้นเราไม่อยากเห็นตัวเลขของคนกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้นคูณ3เข้าไปอีกนะครับท่านทุกคนที่อยู่ในกรุงเทพและปร,ะริมณฑลสามารถลดตัวเลขนี้ได้ถ้ามารวมกับนนทบุรีสูตรปราการด้วยแล้วพันกว่าไปแล้ว ถ้าคูณ3เข้าไปก็จะกลายเป็น3,000กว่าซึ่งตัวเลขนี้ก็น่ากังวลมากๆนะครับมีการเปิดเผยจากเลขาธิที่การคณะรัฐมนตรีถึงการจัดประชุมคอรมอนัดพิเศษวันศุกร์นี้ว่านายกรัฐมนตรีเรียกรัฐมนตรีทุกคนเข้าประชุมเพื่อหาหรือม,มาตรการแก้ปัญหาโควิด1 9และมีรายงานว่าคอรมอนัดพิเศษนี้นอกจากจะขอมติ ตราพระราชกำหนดเงินกู้2 0 0แสนล้านบาทเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและลดผลกระทบจากปัญหาโควิดแล้วจะพิจารณาเพิ่มมาตรการให้เข้มข้นขึ้นอีกหรืออาจต้องบังคับใช้พรกรฉุกเฉินเต็มรูปแบบตามข้อเสนอจากศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงหรือสอปอโมโดยเฉพาะการประกาศเคอร์ฟิลหรือห้ามบุคคลออกนอกเคหสถาน24ชั่วโมงโดยเลือกใช้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครก่อน และจากข้อมูลที่ตรวจสอบพบว่าสปมตั้งเงื่อนไขจะใช้ความเข้มข้นนี้เมื่อตัวเลขของผู้ติดเชื้อแตะระดับ2,000คนและจะทดลองโมเดลเคอร์ฟิว24ชั่วโมงในกรุงเทพช่วงวันเสาร์และวันอาทิตย์นี้และผลลัพธ์ในทางปฏิบัติหากยอดผู้ติดเชื้อยังเพิ่มมากขึ้นอีกจะเพิ่มความเข้มข้นเป็นเคอร์ฟิว24ชั่วโมงตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ขณะที่กรุงเทพมหานครแถลงผ่านสอบอคอแจ้งประกาศฉบับที่5ให้ร้านค้าทุกประเภทปิดให้บริการตั้งแต่เวลา24นาฬิกาถึง5นาฬิกาของทุกวันมีผลบังคับใช้ตั้งแต่คืนนี้รวมถึงการปิดสวนสาธารณะตั้งแต่2เมษายนนี้เป็นต้นไปพร้อมแจ้งยกเว้นค่าเช่าแผงตลาดกทมทั้ง11แห่งรวมถึงตลาดนัดจตุจักรไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น ขณะที่ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาครมีมติเห็นชอบให้ออกประกาศบังคับใช้มาตรการสวมหน้ากาก,กอนามัยแบบผ้าก่อนออกจากบ้านทุกคนรวมถึงช่วงที่อยู่ในยานพาหนะต่างๆด้วยหากใครฝ่าฝืนจะถูกปรับไม่เกิน20,000บาทให้มีผลตั้งแต่3เมษายนเป็นต้นไปซึ่งถือเป็นจังหวัดแรกที่บังคับให้ประชาชนต้องสวมหน้ากาก,กอนามัยหากจะออกจากบ้าน